สวัสดีครับในวันนี้นะฮะผมจะมาขอพูดถึงประกับด้ามของปืน1911หน่อยนะครับของผมเนี่ยนะฮะสำหรับประกับเดิมของเขานะครับที่ได้มาตั้งแต่ที่แรกนะครับเดี๋ยวเคลียร์ปืนก่อนนะฮะปลอดภัยนะครับประกับด้ามที่มากับปืนแต่ทีแรกก็ตัวนี้นะครับเป็นยางมีตราโค้นที่มีรูปตัว C ใหญ่ๆโลโก้แล้วก็เป็นเลข100นะฮะก็เป็นรุ่น 100th anniversary ของโค้นนะครับเป็นด้ามยางแบบนี้นะครับมาทีแรกสำหรับปืนกระบอกนี้โค้นเรียกว่าเป็นซีรีส์ที่จริงก็คือปืนซีรีส์80นะครับแต่ว่าทำขึ้นมาเมื่อปี1997นะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นนั้นนะฮะรุ่นที่มีหลังอ่อนเป็นคล้ายๆตูดเป็ดย่อยๆลงนะฮะทีนี้เรื่องของประกับนี่นะครับผมก็ใช้มาหลายอันเหมือนกันนะครับหลังจากที่ถอดตัวนี้ออกไปแบบผิวเรียบแบบนี้เลยก็ใช้นะฮะแล้วก็ยังมีตัวอื่นอีกนะครับลายหนามเตยลายอะไรข้าวหลามตัดแล้วแต่ก็แบ่งให้ปันให้เพื่อนไปใช้แล้วนะฮะอันนี้เป็นยางนะครับเนี่ยเห็นบอกว่าเป็น made in USA ราคา 3-400 แถวหลังวังแผงขายนะครับหน้าร้านปืนทีนี้ผมก็ไปเห็นเขาแกะลายที่เป็นตราโลโก้โค้นแบบนี้นะฮะแกะลายก็ดูมันจัดก็เขาก็สวยเนาะครับสวยแล้วก็ไปซื้อมา1คู่นะครับซื้อมา1คู่เนี่ยปรากฏว่านะครับการหมุนสกรูเข้าไปนะครับด้านขวาของปืนเนี่ยนะครับมันไม่มิดมันเกิดการปีนเกลียวขึ้นมาสิครับปัญหามันนะครับก็เลยกลายเป็นตำหนิไปแล้วผมก็ไม่รู้จะว่ายังไงครับเนี่ยหมุนไม่เข้าเลยนะเนี่ยหมุนได้แค่นี้ครับสุดๆแค่นี้กลายเป็นปีนเกลียวไปเลยนะครับแม้ว่าจะเอาประกับอันอื่นที่เคยใส่มาก่อนตัวนี้นะครับอย่างดีเลยนะครับเข้าจมแล้วก็ชิดหมดนะครับเข้าชิดทั้งสองดอกด้านขวานี่นะครับแต่พอเอาตัวนี้มาใส่หลังสุดเพื่อนนิดนะครับดอกนี้เนี่ยฮะสกรูดอกนี้เนี่ยแหมเข้าไม่ได้เลยนะครับเข้าไม่ชิดเลยเพราะปีนเกลียวสกรูดอกนี้นะครับเสียหายไปเลยนะครับคือบ่อสกรูหรือสกรูตัวเมียนะก็กลายเป็นเกลียวปกติของเขาก็กลายเป็นเสียหายไปเลยนะครับกลายเป็นรูร่องใหม่ที่ร่องเกลียวใหม่นะครับที่ทำให้หมุนสกรูเข้าไม่ได้ดูไม่ดีเหมือนกันดูรักษาไม่เรียบร้อยรักษาไม่ดีพอก็บริเวณเอตตอของสกรูตัวเมียนะครับเป็นสนิมได้เหมือนกันนะของผมก็เป็นสนิมนะฮะเป็นสนิมนะครับขึ้นสนิมเป็นสีเหลืองๆนิดๆหน่อยๆนะครับพอรำคาญตาเนี่ยนะฮะส่วนคราบพวกนี้ก็ถ้าถูขัดดีๆก็ออกเหมือนกันนะครับครับพวกนี้แต่ผมไม่ค่อยถอดประกับออกนะครับส่วนด้านซ้ายนี่ปกตินะครับยังใส่ได้นะครับยังใส่ได้ปกติก็เห็นเขาแกะลายสวยดีครับเนี่ยครับมีโลโก้โค้นด้วย COLT แล้วก็แกะลาย
เขาเรียกลายอะไรไม่รู้นะผมก็ไม่สันทัดในเรื่องของลายนั่นนู่นนี่นะฮะนะครับคล้ายๆลายเปลือกไม้นะครับนี่เล็กสวยงามมากนะครับทําแต่เสียดายตรงที่ว่าโอ้นะครับมันทําให้สกรูของเราปีนเกลียวนะครับด้านขวานี่นะครับเลยกลายเป็นจุดตําหนิจุดตําหนิของตัวปืนไปนะครับก็เลยดูไม่สวยแต่จำเป็นต้องขายต่อไปเนี่ยคงจะไม่อยากจะพูดถึงแล้วแต่คงไม่ขายแล้วครับนะฮะชีวิตของผมก็คงจะขอได้กระบอกเดียวแค่นี้นะฮะมีกระบอกเดียวแค่นี้แหละนะครับปืน1911กระบอกแรกกระบอกเดียวนะครับ1911ของผมมีแต่งนั่นนู่นนี่นะฮะเปลี่ยนหลังอ่อนหลังอ่อนนี่ไปให้ร้านก็เปลี่ยนให้นี่เขาก็ใส่ให้เลยนะครับผมก็ไม่มีความรู้อะไรรู้แต่ว่าอยากเปลี่ยนแค่นั้นเองนะครับที่จริงเห็นว่ากันว่าถ้าเป็นยี่ห้อวิลสันคอมแบทเนี่ยก็จะใส่โครงปืนที่ชิดกว่าเห็นว่างั้นนะฮะวิลสันคอมแบทบอแม็กนี่ก็ซื้อจากเพื่อนสมาชิกตาม Facebook แล้วนะฮะก็ซื้อมา 4,000 บาทเป็นยี่ห้อเอ็ดบราวน์นะครับบอแม็กของเอ็ดบราวน์เอ็ดบราวน์หรือแม็กเวลลืมแล้วนะฮะขออภัยนะครับเอ็ดบราวน์หรือแม็กเวลนี่แหละครับถ้าจำไม่ผิดอันนี้ก็นานปีแล้วก็เลยจำไม่ถนัดอันนี้ก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเป็นลงเป็นรอยก็เยอะครับขนแมวเพียบเลยคือโค้นนี่นะฮะเขาจะไม่ทำผิวแบบซาตินอะไรทำนองนั้นนะครับหรือเซราโคตส่วนใหญ่เขาจะปัดผิวเลยนะครับข้างหลังก็คล้ายๆกับว่ายิงทรายละเอียดแต่ก็ดูหยาบอยู่นะฮะใส่ละเอียดแต่ก็ดูหยาบด้านนิดหนึ่งนะครับก็จะเป็นปืนปัดผิวมากกว่านะครับทำให้เป็นขนแมวง่ายนะฮะเป็นรอยนะครับรอยง่ายแต่ก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรหรอกนะครับส่วนไกลอดนะครับไกลอดเดี๋ยวก็เปลี่ยนนะครับจากไกลหลอดสั้นมาเป็นหลอดมาเป็นไกลหลอดตัวยาวนะฮะก็ตัวสั้นตัวยาวก็เวลาไปยิงไม่ได้มีอะไรแตกต่างนะครับผมคิดว่าความรู้สึกหรือว่าเอาความรู้สึกแล้วนะมาพูดกันนะก็คือรู้สึกว่ามันก็ไม่มีอะไรแตกต่างจากเดิมจากตัวเดิมสั้นๆของเขาที่มากับตัวปืนจากโรงงานนะฮะครับก็เป็นธรรมดาครับก็หลวมก็แก๊กบ้างเป็นเรื่องของโค้นเขานะฮะแต่ก็ยิงมาโอ้โหก็บอกนี่ผมคิดว่าถ้าไม่ถึง10,000 นัดก็เกือบแล้วครับหรืออาจจะถึงแล้วก็ได้นะฮะปี53จนถึงปีเดี๋ยวนี้นะปี11ปีนี้แล้วนะครับปืนกระบอกนี้ช่วงแรกได้มาเนี่ยโอ้โหยิงแบบเข้าสนามทีก็2กล่อง3กล่องเดือนหนึ่งเข้าสนาม2 ครั้งเป็นอย่างน้อยนะครับเมื่อก่อนตัดแทบจะตลอดนะครับผมไม่แน่ใจว่ายี่ห้ออื่นเนี่ยถ้าต้องยิงเยอะขนาดนี้เนี่ยปืนที่บอกว่าติดศูนย์ยิงเป้าแบบนี้เนี่ยนะครับอาการแน่นจะยังคงเดิมไหมนะครับยี่ห้ออื่นถ้าพูดแต่ว่ายิงถึงหลักหมื่นนัดขึ้นไปเนี่ยนะครับแต่โกครับก็บอกนี่ก็ยังผมว่ายังเหมือนเดิมนะครับความแน่นความอะไรของเขานะครับฟิตติ้งก็ยังคงเดิมโอเคครับก็
วันนี้เพียงแค่อยากจะมาพูดถึงว่าหากท่านเราจะเลือกซื้อประกับนี่นะครับต้องดูให้ดีนะครับเวลาท่านเอามาใส่แล้วเนี่ยถ้ามันหมุนเริ่มแน่นๆเข้าไปตั้งแต่ที่ไหนอย่าฝืนเลยนะครับเสียของนะครับทิ้งไปเลยครับหรือไม่ก็อาจจะไปดัดแปลงนะครับเปิดรูให้กว้างขึ้นอีกนิดๆนะฮะแต่ก็มันอาจจะไม่สวยนั่นแหละนะครับหัวของผมนี่เจอมาแล้วครับนี่ครับเป็นเกลียวหมุนไม่ได้แล้วก็หมุนไม่จมเลยนะนี่ครับหมุนได้ไม่จมเลยนี่ครับหมุนเข้าแค่นี้ก็เริ่มจะแน่นแล้วนะนี่นี่ครับแค่นี้ก็เริ่มแน่นแล้วหัวสกรูนี่ไม่ชิดเลยนะครับหัวสกรูไม่ชิดเลยขอบคุณที่ติดตามชมนะครับอย่างน้อยๆก็ได้เป็นฝากเป็นข้อคิดสำหรับท่านที่จะซื้อประกับหรือว่าประกบด้ามที่เป็นพวกไม้ต่างๆของปืน1911หรือว่าปืนทั่วไปนะครับที่ต้องซื้อมาเปลี่ยนสำหรับผมเนี่ยก็กลายเป็นตำหนิไปเลยนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ